แครี่ฟาดเดือดรองผู้อำนวยการสำนักพุทธเรื่องที่ควรทำก่อนไปว่าร้ายพรรคการเมืองจากกรณีวิโรจน์ลักขณาอดิศรได้ออกมาโพสต์คลิปของนางกนิษฐ์นันท์ล้อสีทองรองผู้อำนวยการสำนักพุทธโดยได้เผยระบุข้อความว่ารองผู้อำนวยการสำนักพุทธมีหลักฐานอะไรถึงได้พูดกับพระสงฆ์ว่าพรรคการเมืองหนึ่งที่ได้คะแนนเยอะดูเหมือนจะมีนโยบายที่ไม่อุดหนุนองค์กรทางศาสนาถ้าสำนักพุทธถูกตัดงบประมาณพระคุณเจ้าก็อย่าว่านะคะถ้าไม่มีหลักฐานแต่เป็นการพูดตามอคติของตนก็ควรต้องชี้แจงว่าทำไมถึงพูดเช่นนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดแพรรี่ไพรวันได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุก่อนจะไปว่าร้ายให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งดิฉันรบกวนท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติช่วยเป็นธุระสนองงานคณะสงฆ์เพื่อจัดการกับพฤติกรรมของพระบางแกงด้วยค่ะทั้งอวดอุตริมนุษยธรรมทั้งกล่าวตู่พระพุทธเจ้าและพระธรรมวินัยนี่แท็กไป2ครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปยืนหนังสือด้วยตัวเองเร็วๆนี้ช่วยทำงานด้วยนะคะเรื่องนี้สำคัญกับพระศาสนามากกว่าอีกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ